ในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติที่ผ่านมาก็มีสงครามเกิดขึ้นทุกยุคทุกสมัยซึ่งแต่ละครั้งก็สร้างความสูญเสียมากมายอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และในวันนี้ครับเราจะพาคุณมาพบกับ10สงครามที่สูญเสียมากที่สุดในประวัติศาสตร์ที่คุณอาจไม่เคยรู้อันดับที่10สงคราม30ปีนี่คือสงครามที่กินระยะเวลานานถึง30ปีเกิดขึ้นในช่วงปี1618ถึงปี1648ในทวีปยุโรปโดยสนามรบส่วนใหญ่อยู่ในดินแดนของประเทศเยอรมนีและมีเกือบทุกประเทศในยุโรปที่เข้าร่วมสงครามในครั้งนี้โดยรากฐานของสงครามนั้นเกิดขึ้นจากความขัดแย้งทางศาสนาระหว่างศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกและนิกายโปรเตสแตนต์จากนั้นสงครามที่ว่านี้ก็บานปลายจนขยายตัวไปยังพื้นที่ต่างๆทั่วยุโรปจากนั้นในช่วงเวลาต่อมาแรงจูงใจทางศาสนาที่เคยมีก็หายไปและถูกแทนที่ด้วยเรื่องของอำนาจการเมืองความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและยังมีประเด็นที่ซับซ้อนอีกหลายอย่างซึ่งสุดท้ายสงครามนี้ก็นำมาซึ่งความเสียหายและความตายโดยจากการศึกษาในปัจจุบันประเมินว่าน่าจะมีผู้เสียชีวิตจากทุกฝ่ายรวมทั้งทหารและพลเรือนเป็นจำนวนมากถึง8ล้านคนโดยผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่นั้นก็คือพลเรือนอันดับที่9สงครามกลางเมืองจีนสงครามกลางเมืองจีนนี้เกิดขึ้นในช่วงปี1927ถึงปี1950จากความขัดแย้งกันของพรรคก๊กมินตั๋งซึ่งเป็นฝ่ายที่รัฐบาลสาธารณรัฐจีนให้การสนับสนุนส่วนอีกฝ่ายนั้นก็คือกองกำลังของพรรคคอมมิวนิสต์จีนซึ่งนอกจากจะมีการต่อสู้กันอย่างดุเดือดแล้วการชิงไหวชิงพริบและการประชันกันทางยุทธศาสตร์ก็นับว่าเป็นสิ่งที่เข้มข้นไม่แพ้กันโดยที่ในปี1949ซึ่งเป็นช่วงท้ายของสงครามฝ่ายพรรคคอมมิวนิสต์จีนก็สามารถคว้าชัยชนะเอาไว้ได้และเข้าควบคุมจีนแผ่นดินใหญ่ทำให้ดินแดนส่วนนี้เป็นที่ยอมรับกันในนามสาธารณรัฐประชาชนจีนส่วนทางด้านของพรรคก๊กมินตั๋งก็ต้องลี้ภัยไปยังเกาะไต้หวันและก่อตั้งสาธารณรัฐจีนขึ้นมาใหม่ซึ่งความขัดแย้งของทั้งสองดินแดนนี้ก็ยังคงมีอยู่มาจนถึงปัจจุบันและไม่ว่าบทสรุปของเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรแต่สิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือผู้เสียชีวิตในสงครามโดยในช่วงเวลาของสงครามกลางเมืองจีนที่ว่านี้ก็มีผู้เสียชีวิตรวมจากทุกฝ่ายประเมินแล้วน่าจะอยู่ที่ประมาณ 8-9 ล้านคนอันดับที่8สงครามกลางเมืองรัสเซียหลังจากที่การปฏิวัติรัสเซียสิ้นสุดลงในปี1917สงครามกลางเมืองรัสเซียก็เริ่มต้นขึ้นในทันทีซึ่งกินช่วงเวลาตั้งแต่ปี1917ถึงปี1922ซึ่งในสงครามนี้ก็มีขั้วอำนาจหลักๆอยู่2กลุ่มด้วยกันคือกลุ่มกองทัพแดงที่มีแนวความคิดแบบสังคมนิยมที่นำโดยวลาดิเมียร์เลนินส่วนอีกกลุ่มก็คือกองทัพขาวที่ได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายนิยมกษัตริย์ฝ่ายทุนนิยมและฝ่ายประชาธิปไตยโดยทั้ง2กลุ่มนี้ต่างฝ่ายต่างก็มีอุดมการณ์เป็นของตัวเองและต่อสู้แย่งชิงเพื่อที่จะได้เป็นฝ่ายควบคุมรัสเซียซึ่งจริงๆแล้วแค่การต่อสู้ของทั้ง2กลุ่มนี้ก็ดูเดือดมากพออยู่แล้วแต่ต่อมาทางฝรั่งเศสอังกฤษสหรัฐและญี่ปุ่นก็ได้เข้ามาทำการแทรกแซงโดยพวกเขาให้การสนับสนุนฝ่ายกองทัพขาวแต่ถึงอย่างนั้นสุดท้ายแล้วฝ่ายกองทัพแดงก็สามารถเอาชนะได้อยู่ดีซึ่งสงครามในครั้งนี้ก็มีผู้เสียชีวิตรวมอยู่ที่ประมาณ9ล้านคนโดยแบ่งเป็นทหาร1ล้านคนและพลเรือนอีก8ล้านคนอันดับที่7จลาจลมุสลิมจีนนี่คือการก่อจลาจลที่เกิดขึ้นในประเทศจีนในช่วงปี1862ถึงปี1877มันคือความขัดแย้งของกลุ่มชาติพันธุ์ระหว่างชาวฮั่นและชาวฮุยซึ่งชาวฮุยที่ว่านี้ก็คือชาวมุสลิมจีนซึ่งกล่าวกันว่าจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้เกิดจากการซื้อขายไม้ไผ่ที่ชาวฮุยมักจะถูกชาวฮั่นเอารัดเอาเปรียบซึ่งมักจะจ่ายเงินไม่ครบตามที่ตกลงกันไว้จากนั้นทั้งสองฝ่ายก็เริ่มขุ่นเคืองกันและกันและจากนั้นยิ่งวันเวลาผ่านไปความขุ่นเคืองนี้ก็บานปลายมากขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นว่าชาวฮุยในหลายพื้นที่ต่างก็พากันลุกฮือและกลายเป็นความวุ่นวายใหญ่โตถึงขนาดที่ว่าเป้าหมายสูงสุดของชาวฮุยก็คือการยึดพื้นที่แล้วเอามาสร้างเป็นประเทศมุสลิมใหม่แต่ทว่าในท้ายที่สุดพวกเขาก็ไม่สมหวังและเป็นฝ่ายพ่ายแพ้โดยตลอดระยะเวลา15ปีก็มีชาวฮุยเสียชีวิตประมาณ2ล้านคนมีชาวฮั่นเสียชีวิตประมาณ6ล้านคนแต่ถ้าหากรวมผลกระทบที่มีต่อผู้คนทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความอดอยากหรือการเสียชีวิตในระหว่างอพยพก็น่าจะมีผู้เสียชีวิตรวมทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ 12-20 ล้านคนกันเลยทีเดียวอันดับที่6สงครามโลกครั้งที่1สงครามโลกครั้งที่1นี้เริ่มต้นจากการลอบปงพระชนอาร์ตยุคฟานเฟอร์ดินานที่เป็นมกุฎราชกุมารแห่งจักรวรรดิออสเตรียฮังการีจนนำไปสู่ความขัดแย้งที่ร้ายแรงระหว่างออสเตรียฮังการีกับเซอร์เบียซึ่งต่างฝ่ายต่างก็มีประเทศมหาอำนาจคอยหนุนหลังจนขั้วอำนาจถูกแบ่งออกเป็น2ฝ่ายนั่นก็คือกลุ่มไตภาคีและกลุ่มไตพันธมิตรโดยสงครามนี้กินเวลาตั้งแต่ปี1914ถึงปี1918มันสร้างความเสียหายพินาศย่อยยับในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเมืองสังคมและเศรษฐกิจเป็นต้นอีกทั้งยังมีทหารที่เสียชีวิตจากทั้ง2ฝ่ายรวมกันประมาณ 8 ล้าน 6 แสนและมีพลเรือนที่เสียชีวิตอีกประมาณ 10-11 ล้านคนคิดเป็นยอดผู้เสียชีวิตทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ20ล้านคนกันเลยทีเดียวอันดับที่5กบฏไท่ผิงเทียนกัว
การก่อกบฏครั้งนี้เกิดขึ้นในช่วงปี1850ถึงปี1864เกิดจากการที่นายหงสิวเฉียนเกิดความรู้สึกไม่ถูกใจกับการสอบเข้าขุนนางเขาจึงหันไปศึกษาศาสนาคริสต์และทำการเผยแพร่ศาสนาจนมีคนหันมาติดตามมากมายในช่วงแรกนี้เขาหลงใหลในศาสนาคริสต์เป็นอย่างมากถึงขนาดที่อ้างว่าตัวเองคือน้องชายของพระเยซูจากนั้นในเวลาต่อมาเขาก็ได้ก่อตั้งลัทธิใหม่ขึ้นมาตามแบบฉบับของตัวเองจากนั้นก็ชักจูงผู้คนมากมายให้เข้ามาเป็นสาวกและพยายามปลุกปั่นให้โค่นล้มราชวงศ์ชิงและเมื่อเขามีกองกำลังมากพอที่จะก่อการจลาจลได้ความหายนะก็ได้เริ่มต้นขึ้นเขาสามารถเข้ายึดเมืองบางเมืองได้และสถาปนาตัวเองขึ้นเป็นฮ่องเต้แล้วก็จัดทัพเข้าตีเมืองอื่นๆต่อไปจนสามารถยึดครองดินแดนตอนใต้ของจีนได้และจากความสำเร็จที่เขามีมันก็ได้ทำให้เขาเสพสุขจนลืมตัวมีการแต่งตั้งญาติสนิทมิตรสหายขึ้นมารับตำแหน่งใหญ่ๆจนเกิดความทุกข์ยากแก่ประชาชนและในท้ายที่สุดพวกเขาก็ถูกกองทัพของราชวงศ์ชิงโค่นล้มและเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ไปซึ่งจากเหตุการณ์ทั้งหมดที่กล่าวมานี้ก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตมากมายจนยากที่จะประเมินตัวเลขที่แน่ชัดโดยจำนวนผู้เสียชีวิตที่น่าจะเป็นไปได้มากที่สุดก็อยู่ที่ประมาณ20ล้านคนอันดับที่4ราชวงศ์ชิงพิชิตราชวงศ์หมิงในช่วงปลายยุคของราชวงศ์หมิงในดินแดนทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือมีชนกลุ่มน้อยที่เรียกตัวเองว่าแมนจูอาศัยอยู่โดยที่ในปี1618ผู้นำชาวแมนจูอย่างหนูเออฮาซือก็ได้ประกาศตนแข็งข้อต่อราชวงศ์หมิงและจะไม่ยอมตกอยู่ใต้อานัตเขาได้รวบรวมชนเผ่าต่างๆที่อยู่ในบริเวณนั้นในการก่อตั้งกองทัพ8กองทงขึ้นมาจนพวกเขามีอำนาจและกำลังรบที่แข็งแกร่งจากนั้นด้วยความขัดแย้งและความไม่พอใจของทั้ง2ฝ่ายในที่สุดมันก็นำไปสู่การทำสงครามซึ่งในเวลานั้นทางฝั่งของราชวงศ์หมิงก็มีปัญหาภายในอยู่มากมายไม่ว่าจะเป็นการแย่งชิงอำนาจหรือจะเป็นการลุกฮือของกบฏชาวนาแล้วไหนจะยังต้องสู้กับฝ่ายแมนจูอีกโดยสงครามนี้กินเวลาตั้งแต่ปี1618ไปจนถึงปี1683หรือนานถึง65ปีและมันก็นำความสูญเสียมาสู่ผู้คนทั้ง2ฝ่ายโดยได้มีการประเมินว่าน่าจะมีผู้เสียชีวิตทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ25ล้านคนและจากนั้นเมื่อสงครามสิ้นสุดลงปรากฏว่าฝ่ายแมนจูเป็นผู้ชนะและพวกเขาก็ได้มีการสถาปนาราชวงศ์ใหม่ขึ้นมาในนามของราชวงศ์ชิงซึ่งถือได้ว่าเป็นราชวงศ์สุดท้ายของประเทศจีนอันดับที่3สงครามจีนญี่ปุ่นครั้งที่2เป็นที่เชื่อกันว่าจุดเริ่มต้นของสงครามนี้เกิดจากความขัดแย้งในเหตุการณ์ณสะพานมาโคโปโลที่มีขึ้นในปี1937ซึ่งเหตุการณ์นี้คือการสู้รบกันของกองทัพจักรวรรดิญี่ปุ่นกับกองทัพปฏิวัติแห่งชาติจีนความขัดแย้งนี้บานปลายถึงขนาดเป็นสงครามแบบเต็มรูปแบบที่กินเวลาตั้งแต่ปี1937ถึงปี1945และมันยังเป็นช่วงเวลาที่มีการทับซ้อนกับสงครามโลกครั้งที่2อีกด้วยซึ่งในช่วงท้ายของสงครามหลังจากที่สหรัฐทิ้งระเบิดปรมาณูใส่ญี่ปุ่นจนทำให้ทางญี่ปุ่นต้องประกาศยอมแพ้ซึ่งส่งผลให้จีนได้รับคืนพื้นที่ที่เคยถูกญี่ปุ่นยึดไปและทางญี่ปุ่นเองก็ต้องถอนกำลังออกไปเช่นเดียวกันโดยในสงครามจีนญี่ปุ่นครั้งที่2นี้ก็ทำให้ทหารของทั้งจีนและญี่ปุ่นเสียชีวิตรวมกันประมาณ4ล้านคนและมีพลเรือนเสียชีวิตอีก25ล้านคนรวมผู้เสียชีวิตมากถึง29ล้านคนกันเลยทีเดียวอันดับที่2กบฏอันลู่ซานนี่คือการก่อกบฏที่เรียกได้ว่าสร้างความพินาศย่อยยับมากที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์จีนโดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงปี755ไปจนถึงปี763ซึ่งเป็นยุคสมัยของราชวงศ์ถังซึ่งในตอนนั้นแม่ทัพคนหนึ่งที่มีชื่อว่าอันลู่ซานเขาเป็นคนที่มักใหญ่ไฝ่สูงประจบประแจงเก่งจนทำให้เขามีตำแหน่งใหญ่โตมีอำนาจและกองกำลังทหารอยู่ในมือมากมายโดยที่ในปี755เขาได้เลื่อนตำแหน่งเป็นอัครมหาเสนาบดีและในปีเดียวกันนี้เขาก็ตัดสินใจก่อกบฏต่อราชวงศ์ถังเขามีกองกำลังอยู่ในมือกว่า 150,000 คนซึ่งล้วนเป็นทหารฝีมือดีทั้งสิ้นจากนั้นจึงได้เกิดการปะทะกันระหว่างกองทัพกบฏกับกองทัพราชวงศ์ถังและถึงแม้ว่าในบางช่วงเวลาฝ่ายกบฏนั้นเกือบจะคว้าชัยชนะเอาไว้ได้แต่ทว่าสุดท้ายแล้วพวกเขาก็พ่ายแพ้อยู่ดีโดยตลอดระยะเวลา8ปีของสงครามครั้งนี้อ้างอิงจากบันทึกสัมมโนครัวของทางราชสำนักในช่วงเวลาก่อนและหลังการก่อกบฏก็ทำให้สามารถประเมินผู้เสียชีวิตได้คร่าวๆอยู่ที่ประมาณ36ล้านคนอันดับที่1สงครามโลกครั้งที่2ในปี1939สงครามโลกครั้งที่2เปิดฉากเมื่อฮิตเลอร์ได้สั่งให้กองกำลังทหารเยอรมันบุกโปแลนด์จนทำให้ขั้วอำนาจฝ่ายตรงข้ามอย่างฝรั่งเศสและอังกฤษเกิดความไม่พอใจและตอบโต้โดยการประกาศสงครามกับเยอรมนีเป็นเหตุทำให้สงครามโลกครั้งที่2เริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการจากนั้นสถานการณ์ก็ตึงเครียดมากขึ้นเรื่อยๆจนทำให้โลกในเวลานั้นแบ่งขั้วอำนาจออกเป็น2ฝ่ายคือฝ่ายอักษะที่เน้นเผด็จการทหารและชาตินิยมส่วนอีกฝ่ายก็คือสัมพันธมิตรที่เน้นประชาธิปไตยจากนั้นต่างฝ่ายต่างก็ทุ่มเททุกวิถีทางเพื่อให้ฝ่ายตัวเองได้รับชัยชนะจนในที่สุดปี19สงครามก็ได้สิ้นสุดลงเมื่อสหภาพโซเวียตสามารถเข้ายึดเบอร์ลินได้สำเร็จส่วนทางสหรัฐอเมริกาก็ทิ้งระเบิดปรมาณูใส่ญี่ปุ่นจนทำให้ญี่ปุ่นต้องประกาศยอมแพ้และสงครามโลกครั้งที่2ก็สิ้นสุดลงอย่างเป็นทางการในวันที่15สิงหาคมปี1945และในส่วนของผู้เสียชีวิตนั้นก็คงจะเป็นการยากที่จะระบุให้แม่นยำแบบ 100% แต่จากการประเมินแบบคร่าวๆพบว่าทหารที่เสียชีวิตทั้ง2ฝ่ายรวมกันแล้วน่าจะอยู่ที่ประมาณ 20-22 ล้านคนแต่ถ้าหากรวมผู้เสียชีวิตที่เป็นพลเรือนเข้าไปด้วยตัวเลขนั้นก็อาจจะพุ่งสูงถึง 56-75 ล้านคนกันเลยทีเดียว